ี่คือภาพของดอยตุงเมื่อปี2531และนี่คือภาพของดอยตุงในปัจจุบันสภาพภูเขาหัวโล้นที่ถูกทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขากลับกลายเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้คนได้พึ่งพาหาเลี้ยงชีพอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นี่คือผลจากการทำงานยังมีบูรณาการของโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จย่าปัจจุบันชีวิตของผู้คนที่นี่เปลี่ยนไปมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพสุจริตมีรายได้ที่มั่นคงและที่สำคัญพวกเขามีความรักถิ่นฐานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแผ่นดินที่อยู่อาศัยและมีความสุขพวกเขาเก็บผลกาแฟอาราบิก้าผลแมคคาเดเมียแทนการกรีดฟินเมื่อ20ปีที่แล้วใครจะคิดว่าเราจะได้ป่าต้นน้ำแห่งนี้กลับคืนมาดอยตุงเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่บนดอยตุงทั้งหมด6เผ่าประมาณ 11,000 คนพวกเขาไม่มีสัญชาติตัดต้นไม้เผาป่าทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกข้าวข้าวโพดแต่ก็ไม่พอกินตลอดปีฝิ่นซึ่งปลูกง่ายและมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่จึงเป็นแหล่งรายได้เพื่อนำมาแลกซื้อข้าวเพียงทางเดียวและเป็นหนึ่งในยารักษาโรคและบรรเทาความเจ็บปวดที่สำคัญของพวกเขาจากการปลูกฝิ่นเกิดเป็นขบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดขยายไปถึงการค้ามนุษย์ปัญหาโรคเอสและโรคร้ายแรงอื่นๆคนบนดอยตุงต้องอยู่อย่างผิดกฎหมายไร้ศักดิ์ศรีและไร้อนาคตสมเด็จย่าได้เสด็จมาที่ชายแดนกันดารแห่งนี้และทรงเห็นว่าที่มาของปัญหาต่างๆคือความยากจนและขาดโอกาสในชีวิตพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือและพัฒนาคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทของความเจ็บป่วยความยากจนและความไม่รู้และในครั้งนั้นเองทรงมีรับสั่งว่าฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงโครงการพัฒนาดอยตุงมีระยะเวลาดำเนินงาน30ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ถึงปีพุทธศักราช2560ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ150ตารางกิโลเมตรหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันทำงานโดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบายของสมเด็จย่าที่ว่าช่วยให้เขาช่วยตัวเองด้วยการให้โอกาสให้ทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยสันติวิธีเริ่มต้นจากเยียวยาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายของดอยตุงทั้งคนป่าธรรมชาติคนป่วยได้รับการดูแลรักษาคนติดยาได้รับการบำบัดให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติธรรมชาติบนดอยได้รับการฟื้นฟูด้วยน้ำแรงของคนในพื้นที่คนที่เคยปลูกฝิ่นกลายมาเป็นคนปลูกป่ารายได้ที่ผิดกฎหมายกลายเป็นรายได้สุจริตโดยทันทีป่าที่ปลูกมีหลายประเภทป่าต้นน้ำป่าใช้สอยและป่าเศรษฐกิจที่ปลูกพืชให้ผลผลิตราคาสูงเช่นกาแฟและแมคคาเดเมียนอกจากชาวบ้านจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำอุดมสมบูรณ์พวกเขายังสามารถหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากป่าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยเช่นเดียวกันการส่งเสริมและแปรรูปการเกษตรด้านอื่นๆเช่นการเพาะพันธุ์ไม้ดอกการแปรรูปกาแฟแมคคาเดเมียและงานหัตถกรรมต่างๆล้วนมุ่งสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับคนทุกเพศทุกวัย
ตามความชำนาญและความสามารถโดยโครงการจัดผู้เชี่ยวชาญมาสอนและออกแบบให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดในวันนี้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อดอยตุงเป็นที่รู้จักในเรื่องรูปแบบและคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ยอมรับความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตคนบนดอยตุงจึงให้ติดป้ายบนสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตภายใต้การควบคุมของโครงการเพื่อแสดงว่ารายได้จากสินค้านี้ทำให้ราษฎรที่เคยต้องพึ่งพาฟินสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสุจริตและด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ในปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงเป็นองค์กรเลี้ยงตนเองเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่พิชัยอภิสุนทรกุลชาวอาขาแห่งบ้านป่ากล้วยส่งไม้ดอกไม้ประดับขายให้กับสวนแม่ฟ้าหลวงในขณะเดียวกันเขายังจัดสรรเวลาเข้าไปถางหญ้าที่ไร่กาแฟดูแลให้ได้ผลผลิตที่ดีเพื่อส่งขายให้โครงการด้วยโครงการพัฒนาดอยตุงส่งเสริมให้เขาได้มีอาชีพเป็นของตนเองจากเป็นลูกจ้างได้เรียนรู้เรื่องการปลูกและดูแลกาแฟจนมาเป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงดอกไม้และไร่กาแฟพี่ชัยเป็นตัวอย่างหนึ่งของชาวไทยภูเขาที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาดอยตุงตามแนวทางของสมเด็จย่าที่จะช่วยให้พวกเขายืนหยัดอยู่บนขาตนเองได้ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าคุณค่าของมหาศาลนะฮะไม่สามารถตอบแทนบุญคุณท่านได้นอกจากผมต้องดูแลต้นไม้ป่าไม้ไม่เผาป่าไม่ทำลายป่าผมต้องดูแลและก็รักษาป่าผืนนี้ไว้ตลอดไปถ้าไม่มีสมเด็จย่าดอยตุงไม่เกิดผมก็อาจจะไม่มีวันนี้อาจจะเป็นของยาจูรุบอาจจะไปขี้ยาไปจะไปค้ายาแล้วก็ไปติดที่ไหนไม่รู้เมื่อคนมีสุขภาพแข็งแรงมีงานที่ดีทำแล้วที่ต้องให้ความสำคัญลำดับต่อไปคือการให้ความรู้สมเด็จย่าทรงเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานของคนทุกคนโครงการเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและไม่จำกัดการศึกษาอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนการฝึกอาชีพผู้ใหญ่และการเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถสืบสานงานและพัฒนาถิ่นกำเนิดของเขาอย่างมีคุณภาพต่อไปอรวรรณโสพลอํานวยกิจสาวชาวอาคาทำงานที่โรงงานทอผ้าในโครงการพัฒนาดอยตุงมานาน11ปีแล้วเธอมีลูก4คนเธอตระหนักดีว่าการไม่รู้หนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งความลำบากสิ่งที่เธอต้องการที่สุดคืออยากให้ลูกได้เรียนหนังสือเมื่อมีโครงการพัฒนาดอยตุงและมีโรงเรียนบนดอยเธอไม่ลังเลส่งลูกของเธอทั้ง4คนเข้าโรงเรียนทันทีหนูขอสอนลูกว่าเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนนะแม่นี่แต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่แม่เหนื่อยเลยก็แม่ก็ไม่รู้หนังสือเลยก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนแม่เลยเงี้ยตอนเรียนหนังสือเลยก็มันไม่รู้หนังสือนี่มันเป็นแบบเหมือนกับว่าตาบอดเลยเงี้ยมีเงินแต่ละบาทนี่จะให้เรียนหนังสือหมดเลยทุกวันนี้ลูกๆของเธอทั้ง4คนได้เรียนหนังสืออย่างที่เธอคาดหวังสายเลือดใหม่ของดอยตุงกำลังนำคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลับคืนมาเหมือนอย่างที่สมเด็จย่าทรงตั้งพระทัยไว้อยากนำวิชาที่เรียนเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัวแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ค่ะเพราะพื้นที่แห่งนี้มีพระคุณกับหนูมากเลยที่ท่านสมเด็จย่าได้มาเปิดโอกาสให้เยาวชนให้เด็กด้อยโอกาสได้มีการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดก็ตามท่านก็ให้ความสำคัญการศึกษาเท่ากันค่ะอย่างน้อยๆก็ขอจบม.6ก็ยังดีเพราะมีแม่คนเดียวต้องช่วยแม่
มาทำงานในพื้นที่เด็กตุงแห่งนี้ค่ะมาพัฒนาให้เจริญขึ้นมาตอบแทนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ค่ะจากเดิมที่เราที่ไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองได้สมเด็จย่าท่านได้ช่วยเหลือเราทุกอย่างเพื่อที่จะฝึกให้เราช่วยเหลือตัวเองนะคะให้เราดำรงชีวิตอยู่ในพึ่งพาตัวเองได้โรงเรียนนำร่องที่ใช้ระบบการศึกษาแผนใหม่ในโครงการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนหลักสูตรเน้นเรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนควบไปกับการเรียนรู้เรื่องราวของโลกสมัยใหม่หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดและเรียนรู้ด้วยตัวเองมีครูคอยให้คำปรึกษาเป็นระบบการศึกษาที่จะทำให้พวกเขาเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีจิตใจดีมีคุณธรรมและเป็นคนดีของสังคมต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและเป็นคนไทยที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ์นี่คือผลผลิตจากพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่ทรงถือว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันวันนี้คนรุ่นใหม่ของดอยตุงได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกครองและพึ่งพาตนเองอันเกิดจากความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจของคนหลายเผ่าพันธุ์ที่ต่างมีความหวงแหนแผ่นดินถิ่นกำเนิดของตนเองคนหนุ่มเหล่านี้คือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงหลายปีติดต่อกันที่อบต.แม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลอบต.ดีเด่นด้านการบริหารจัดการที่ดีจากอบต.กว่า120แห่งในจังหวัดเชียงรายพวกเขามีระบบการบริหารจัดการที่ดีบริการรวดเร็วใช้ระบบประชาธิปไตยในรูปคณะกรรมการหมู่บ้านมีกฎกติกาในการจัดการแก้ปัญหาในทุกเรื่องโดยเน้นที่ปัญหายาเสพติดทุกเดือนเนี่ยเราจะคุยในเรื่องของยาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ที่สมเด็จย่าไปแบ่งยาให้กับเราว่าในเมื่อดึงขึ้นมาจากคูนรกที่เสพตัดยาให้อะไรแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วถึงแม้เราไม่รวยเราพออยู่พอกินแล้วเนี่ยเลิกเสียเถอะขอกันนะฮะขอร่วมมือชาวบ้านให้ขอร่วมมือดีมากครับก็ไม่แน่เชื่อว่าจะได้รับขอร่วมมือถึงขนาดนี้หมู่บ้านอาคาปากกล้วยเป็นตัวอย่างหนึ่งของความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการเรื่องปัญหายาเสพติดโดยมีกฎระเบียบชัดเจนและชาวบ้านพร้อมจะปฏิบัติตามแต่ว่าหมู่บ้านนี้มีกฎมีระเบียบอย่างนี้ถ้าสู่อย่างนี้อย่างนั้นแล้วคล้ายอย่างนี้แล้วไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านนี้คือชาวบ้านก็ต้องฟังคือคณะกรรมการเข้มแข็งบ้านผมเนี่ยบ้านปากกล้วยนี่มีประชากรมี570กว่าคนเนี่ยผมพูดได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยผู้ค้าผู้เสพไม่มี 100% ผมรับได้ครับอบต.แม่ฟ้าหลวงได้นำแบบอย่างจากองค์สมเด็จย่าไปใช้ในการบริหารงานในเรื่องของการเสียสละนะครับอายุท่านเยอะแล้วก็เสียสละมาทำตรงนี้นะฮะนี่เป็นรูปแบบแล้วก็รูปแบบอย่างพระองค์ท่านก็คือไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่ว่าเป็นชนเผ่าไหนคือให้ความเสมอภาคและก็ให้ชาวบ้านเรียนรู้จากความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกกาแฟปลูกแมคคาเดเมียเนี่ยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองและก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้พวกเขาวางระบบการดูแลจัดการป่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าบริหารองค์กรและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะเข้ามาบริหารจัดการโครงการได้เองภายในปี2560ได้อย่างแน่นอนเมื่อต้นปี2549รัฐบาลเบลเยียมยอมรับความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงและโครงการขยายผลที่สหภาพพม่าจึงได้ขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนำความชำนาญการของไทยและรัฐบาลเบลเยียมให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนตั้งต้นเพื่อทำโครงการพัฒนาในรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดและยกระดับความเป็นอยู่ของคนระดับรากหญ้าเท่ากับเป็นการร่วมมือทวิภาคีอย่างทัดเทียมกันระหว่างประเทศไทยและเบลเยียม
ูลนิธิได้จัดประชุมระดมความคิดโดยเชิญผู้แทนรัฐบาลกลางของอัฟกานิสถานผู้ว่าราชการจังหวัดบาลคซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านอัฟกันมาร่วมประชุมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกว่าจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรจึงจะตรงกับความต้องการของประชาชนและเป็นประโยชน์คุ้มค่ากับคนอัฟกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อสรุปที่ได้คือโครงการพัฒนาแกะพันคารากูเพื่อทำความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงและให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนเลี้ยงแกะเหล่านี้โดยมิได้คำนึงถึงสภาพภูมิประเทศและอากาศของประเทศอัฟกานิสถานโครงการดังกล่าวนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปลายปี2549วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุงได้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนบุคคลสำคัญระดับประมุขของประเทศผู้นำและผู้บริหารประเทศระดับสูงผู้บริหารองค์กรสากลรวมถึงข้าราชการนักวิชาการผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้านจากทั่วโลกเดินทางมาดูงานที่ดอยตุงอยู่เสมอจากบทเรียนในอดีตกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้ขยายผลไปยังประเทศต่างสหภาพพม่ารัฐอิสลามอัฟกานิสถานจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆที่ต้องการจะนำบทเรียนนี้ไปปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือแก้ไขความเจ็บป่วยความยากจนและความไม่รู้โดยมีเป้าหมายที่ความพอเพียงและยั่งยืนของชุมชนแม้สมเด็จย่าจะสวรรคตไปแล้วแต่เมล็ดพันธุ์แห่งการพึ่งพาตนเองที่ทรงหว่านลงบนแผ่นดินผืนนี้ก็ได้รับการดูแลสานต่อจากพระราชโอรสพระราชธิดาและพระราชนัดดาตลอดมาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะเติบโตแข็งแรงผลิดอกออกผลยืนยงอยู่ในแผ่นดินดอยตุงนี้สืบไปนี่แหละคือการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง